อยู่เขาหลายยานเมื่อวานขึ้นก็เลยมากินข้าวก่อนเพิ่นหมู่เพิ่นจอดป้ายางอยู่พูดหลานยางก็เลยมาพ่อร้านอาหารอยู่นี่น่ะเบียร์ฮะเบียร์บ่คือมาแปลงเรียนไปมาแล้วเขาเป็นวันคู่วะทีเจ้อยู่พากันอยู่มอไรล่ะมอหามหาป้ามหาบ้านเพิ่นขึ้นใหญ่แถวก็นักเรียนหลายเลยนั่งข้างหลังบ่ตามใจนั่งข้างหลังล่ะสบายดีเปลี่ยนบรรยากาศจากท้องถนนพาพี่น้องมาเบิ่งร้านก๋วยเตี๋ยวในสปป.ลาวครับว่าสิบรรยากาศดีขนาดใดพิกัดก็คือบ้านหินเหอแขวงเวียงจันทน์ครับพ่อใหญ่ถามแน่ว่าอยู่มหากันบ่ดิมหาเป็นปีสุดท้ายมาจบมหาบ่ยิ่ง2ปีฮะอีก2ปีอีก2ปีจบมาได้ม7บ่แต่โรงเรียนอยู่หม่องใดบ่โอ้ยุ่งเรียนนี่ฮอดม7ป1ฮอดม7มาละเฟอร์3เท่าไหร่ล่ะซุมื้ออยู่นี่ใหญ่เฟอร์3เท่าไหร่20,000 20,000บ่โอ้เศร้าพันเจ้าข่ายเศร้าห้าเศร้าพันเศร้าพันนี่มันเป็นโอ้40 บาทเงินไทยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมูกับมาถามมูกันมูหลายขั้นอยู่มากินข้าวความดันขึ้นบ่หวานขึ้นสักปี15แม่นแล้ว15เออ15ม3ได้อยู่อยู่ฝั่งไทยอันนี้ล่ะ15ได้อยู่ม5เออกับแม่นบ้านเฮากับม4เออ15อยู่ฟังไทยอยู่ม3น่ะอยู่นี่มันสิอยู่ม5ม7ของบ้านเพิ่นฮอดม7บ่เรียนมหาวิทยาลัยบ่เรียนได้เอาผัวเรียนได้เอาผัวเรียนนําได้ยุ่นบ่ได้เอาผัวนําเรียนนําได้โอ้มีคลิปแรกได้ลงเรียนผู้สาวเอาเรียนมาตลอดมาเดือนนึงมาเทียนหนึ่งสับกันมาเดือนละ15มื้อนะเปลี่ยนกันสมมุติว่า15มื้อนี่เบิดเคียนแล้วก็กลับไปเรียนฟังอื่นแม่นบ่ล่ะฟังทาแขกอีกเดือนนึงจังค่อยสิมาอีกเป็น15มื้อ15มื้อแล้วมาเทียนหนึ่งมาตะพุ่นบ่เมื่อวานแม่นบ่เมื่อวานข้ามจากฝั่งไทยก็มาใส่ปูนยามมื้อคืนยามเช้าแล่นไปฮอดก็ข้ามมื้อนี้ไปถ่างานข้ามมื้ออื่นไปฟังไทยได้ก็ข้ามมาอีกเป็น3มื้อแถวนึงเรียนยากเนาะมื้อยานบ่เขาเป็นยืนฮะมื้อยานบ่เป็นเรายานน่ะครับก็ย่านยุ่นแล้วย่านแต่คนมาตําแล้วแกสิมั่งจากลาวไปไทยไปส่งไทยไทยได้ลาวได้เปรียบการค้าไทยได้เพราะว่าสินค้าลาวนี่ล่ะเอาไปฟังไทยเอาคำไงคำมือนี่แล้วก็เสียภาษีเสียเงินเสียยังแล้วเขาไปติดตามได้ในช่องมังหลักมูเดี๋ยวจะลงคลิปให้สาวนี่กินเบียร์กินข่อยสู้บ่ไหวข่อยบ่กินเบียร์ข่อยเจ้าผู้บ่าวอยู่ฟังไทยแท้ๆตอผู้บ่าวอยู่ฟังไทยว่าติเอาดังเฮียนแม่นบ่ได้ล่ะบ่ฮะได้ล่ะบ่เอาว่าดังเฮียนบ่แต่ว่ามานํากันบ่มีผู้บ่าวดอกมีแต่ผู้เฒ่ามานํากันหลายคันอยู่ฮะโอ้ยก็มาเที่ยวนี่ก็กลับไปตัวเที่ยวละเที่ยวเดี๋ยวเจ้าน้ํากลมาฮอดใส่ผู้โอ้ยเพิ่นจะทําเมื่อกี้คิดกินซั่นกินมันสิเส้นใหญ่มันสิเส้นใหญ่บ่มันสิอืดบ่โอ้มันสิบ่ซักโอเคโอเคมากินข้าวกินเปิ้งหลังจากห้องท่องด้วยเฟอร์หรือว่าก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ออกเดินทางต่อตัวครับบัดเพราะว่ามีนัดกันกับหมู่พวกพุ่นล่ะอยู่เลาะตลาดเล่าอาเซียนพุ่นล่ะปฏิภาคกันกินข้าวบ๊ายบายช่วงบ๊ายบายอยู่พุ่นล่ะจุดนัดพบพุ่นล่ะครับอ
ไปไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาไปจอดไหนเนี่ยจอดเถื่อนนักกินเราก็ไปนั่นมีเงินบ่เอาเงินไหมจากนั้นก่อนแต่ละละละเอาเสียนบ่เดี๋ยวขอที่ไปซื้อก็ได้จะไปจอดท้ายพูดเลยก็ได้เงินไหมเอาเงินจากบาทเงินจีบมีบ่เอาไปยังไปซื้อกับเขานี่ละเราจะไปไล่กันจะพูดบ่ว่ามันลุยหนีบ่ผมไปนั่นเดี๋ยวสิพาไปเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องผู้สาวมื้อนี้มื้อนี้มีคลิปแรกของเกี่ยวกับเรื่องผู้สาวของของช่องมั่งลักมูของเจ้าน่ะเรื่องผู้สาวก็เรื่องของเจ้าไปเพราะว่าบ่ข่อยมันโสดอยู่แล้วบ่ข่อยบ่เอาบ่เออเอามากูไปทายเขากูบ่ได้ไปเป็นเออเอากันมาเอากันมาอย่างกระทั่งข่อยสิไปซื้อน้ำมาเฮ็ดกินข่อยสิเป็นบ่ควายเจ้าเอาจักกีบจักแสนเอามา2แสนโอ้ยนี่บอกมาพอเดียวหลายแท้กูสิซื้อเอามันมีเท่าไหร่นี่อยู่2แสนบ่เออมาแสนเดียวก็ได้แสนเดียวก็โอเคแสนเดียวปานนี้กับปลาดุกปลาคว้าไม่รู้จ้ะปลานิ่มเอาไปต้มเนาะกับข้าวกูก็คือปั่นกินข้าวล่ะเอาแสนนึงเอาโชว์โชว์โชว์เงินแสนดูโชว์เงินแสนโอเคแสนนึงนี่จักบาทแสนนึงนี่ก็200ซื้อไปซื้อไปตุบเขาเนาะตุบกับอันตุ้มนั่นเนาะตุบพุ่งไหนเขาบอกจอดเนาะได้ล่ะจอดเดี๋ยวจะไปเบิ่งก่อนตั้งตัวบัดลุยเลยทางนี้ก็ไปแล้วบัดเอาแล้วYouTube เจอ YouTube บ่ใส่ว่า YouTuber สาวลาวใส่ผ้าไปเบิ่งดูบริการ24ชั่วโมงใส่ผ้าไปเบิ่งดูโอ้ลาวบ่พาไปดูบ้านบัวเมืองนาทรายทองเบิ่งเบิ่งหลังครับมื้อนี้เฮาสิพามากินอาหารฝีมือของสาวลาวใต้ทั้งสาวลาวเหนืออยู่นํากันเพิ่นมากับรถหัวเหลืองล่ะครับบ่ฮู้จักเพิ่นดอกแต่ว่ารถหัวเหลืองผู้เพิ่นไล่สดเดี๋ยวนี้เพิ่นส่วนมาผู้หนึ่งเพิ่นก็มาทางอุดมไส้พุ่นล่ะอีกผู้หนึ่งเพิ่นก็มาจากปากซองปากเซ่พุ่นล่ะทางท้ายสายบรรทุกทั้งกันเพราะรถหัวเหลืองขั้นเดียวใครตัวเขาพอไปปวดเนาะมาผู้เดียวสบายดีเดี๋ยวยังกินนอนอยู่เนาะซองคนนี้ยังเมนูยังเฮ้าเนี่ยเมนูเฮ็ดลาบลาบอันนี้ต้มบ่ต้มแบบล่าเฮ้าเนี่ยเนาะใส่ลาบได้บ่บ่ใส่เนาะบ่ฮู้เนาะเอ้านะสิกะเอาลงกินน่ะใช่บ่ใส่บ่แม่นบ่แม่นทําลาบทําสิบ่แม่นจังได๋ก็สิเอาใส่ลาบหอมไข่ลาบบ่นี่แม่นตัวนี้น้ํานี่ใส่นี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ลาบด้วยนี่ใส่ใส่หั่นๆให้แน่นนั่นใส่บ่แม่นบ่สิใส่ลาบเฮ็ดนี่อ้อมจะเฮ็ดรสแล้วลาบก็สิเฮ็ดบ่เฮ็ดเองเฮ็ดให้ก็ได้นั่งกินก็ได้จังได๋คือมาพ่อกันนี่2หลับบ่ข้อยเฮ็ดเองสิบ่พ่อจังได๋ข้อยกับเราจักกันมัน5 4 5บ่ข้อยเฮ็ดมันได้ข้อยเด้กับกับผู้นี่บ่อือเจ้าเราไปแลกหยังใส่เจ้าคือเฮ็ดให้เจ้ากินแล้วมื้อนี้เจ้าเฮ็ดเอ้าไปแกเครื่องเอาอยู่บ้านก็ได้ทางใดทางปากซองข้อยก็เฮ็ดลาบข้อยก็บ่มีแกสรุปมีคือผมนั่งรถไปขับรถแม่นข่อยนึกว่าตาฝนตกขี้หมูไหลซั่นดอกว่าข่อยเคยไปอยู่ปากซองไปอันปากเซ่แม่เคลื่อนที่มันแตกนะอ๋อไกลๆบ้านข่อยอยู่เคลื่อนมันแตกตู้ข่อยได้ไปเฮ็ดมันสิคนละอย่างกันกันว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะเสียคนละตู้ต่อไปมันสิบ่มันไล่ขึ้นไปทั้งอัตตปือนะเห็นบ่เซ่เซ่บนแล้วก็ปากซองเพิ่นเป็นคนลาวเพิ่นสิกินอาหารไทยเด่นข้าวผัดไทยๆแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเองโอ้ไปพ่อกันมานักกันน่ะที่จังค่อยพ่อกันก็หัวเหลืองนี่เนาะแสดงว่าไอ้กับน้องได้ข่อยเบิ่งอยู่นี่เห็นบ่คือกันหือไอ้กับน้องเด้2คนไอ้กับน้องเอื้อยกับน้องเอื้อยกับน้องเออเขาเอิ้นภาษาลาวเขาเอิ้นเอื้อยเนาะถ้าไอ้เป็นผู้ชายเนาะแม่นเห็นบ่ไอ้เป็นผู้ชายคนละพ่อละแม่คนละเมืองกันเด้นี่เจ้าเมืองคนเหนือนี่คนเห็นกันในเฟซเห็นกันในเฟซกับติดตามกันในเฟซเบิ่งหน้านะครับ2คนนี่นี่ครับนาผู้นี้นี่กับนาผู้นี้คือกันบ่ครับพี่น้องเพิ่นทายเพิ่นคักหลายเพิ่นสวัสดีครับผมสุทธิพงษ์สวัสดีสบายดีสบายดีหน่อยสาวไลฟ์สดบ่นี่ไลฟ์สดบ่คือเฮ็ด YouTube สาวลาวใต้กับสาวลาวเหนือเพิ่นมายามผู้หมวกแดงๆนี่แหละครับก็เลยมาทําความรู้จักคนละเมืองคนละฝั่งเลยตอนเนาะทั้งผู้ทั้งเหนือทั้งพี่ทั้งใต้
ปลาดีทั้งเนื้อทั้งไส้พอกันเองเด้อเอาแม่จะปรุงมันนี่เผ็ดแม่ฮะเดี๋ยวจะใส่ผักป่ะก็สิรู้จักกันพอดีเพิ่นช่วงนี้เพิ่นว่างเดียวเพิ่นเข้าใจว่าสิใส่เฮ็ดย่างส่วนนี้เก็บกาแฟตัวเองก็ว่าลงมาเก็บกาแฟซอยแน่ว่าสิติกาแฟลงมาเก็บกาแฟได้อาทิตย์นึงเด้อวันนี้เพิ่นก็มีเรียกทางบ้านเพิ่นก็สิขึ้นเมื่อบ้างนี่แหละกาแฟนี่มีแต่ทั้งไตเด้อเนาะไตเหล้าไตเหล้าเหนือบ่มีกาแฟบ่บ่มีคอยขึ้นพออยู่มีแต่ทางไตเหงาปากซอหนาวหนาวบ่เซาเด้ทางนั้นเนาะหนาวตลอดอยู่หนาวตลอดแต่ว่ายามบ่ายนี่ฮ้อนเอ้าคอยกันคือด้วยกันคํามาบัดหนาวฝุ่นไหมกันครับอากาศอยู่นี่ฮะอุดมไส้คือกันบ่อากาศทั้งเสื้อของหนาวคอยอยากไปเที่ยวได้จังได๋สิไปเที่ยวนี่ไปสิหลายบ่คอยอยากไปคืออันช่องนึงที่ว่าเขาไปแม่ช่องยังบันหน้าไหมทีมงานยังบันหน้าเพิ่นไปคอยว่ามีโอกาสคอยไปกินไปรอดไปกินกาแฟสดๆเนาะคอยอยากไปเบิ่งวิถีชีวิตทางปังคือน้องคนนี้เนี่ยเขาจะทำสวนกาแฟสดเป็นสวนกาแฟเป็นเม็ดเลยนะเป็นต้นเลยกาแฟพันธุ์พวกเองกาแฟมี2อย่างใช่ไหมกาแฟ2อย่างกาแฟอีกตัวนึงกาแฟกลางกาแฟกลางน้อยและกาแฟกลางมันจะมีกาแฟกลางเตี้ยแต่เม็ดมันใหญ่อันยังกาติโนกาตินี่ยังกาติมอเออกับกาแฟกาติมออืมกาแฟกาติมอแล้วก็กาแฟบ่แม่นอันกาแฟดาวเนี่ยเอามาส่งอันเดียวกันบ่เอามาส่งกันเดียวกันกาแฟดาวก็มาจากพวกนี่แหละนี่จะของสวนก็นั่งอยู่นี่ล่ะป๋าเป็นตัวแก้สวนกาแฟตัวนี้แม่นโอ้เฉพาะสวนกาแฟนี่สวนบริษัทมันหลายบริษัทดาวเฮืองอยู่หาดแหละเฮาเฮ็ดตรงให้เขาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเฟซเพิ่นเด้อเฟซคือหยังโอ้หลายคนคนขยันนี่คนบ่ขับรถอีต๊อกก็ได้เรื่อยไม้ก็ได้เฮ็ดได้บัดพุ่นนี่ YouTube มีบ่ YouTube เฮ็ดเพื่อนก็ได้เออเก่งหลายอยากไปเบิ่งวิถีชีวิตอันสาวกาแฟนะฮะมึงได้กามมึงมึงกามสายกามมึงล่ะแฟนอันนี้ดีบัดนี้มึงกามพวกน้ําตัวนี้ได้มีกามแน่ก็ยังได้เฮ็ดเมียกหนักหลายบ่อันนี้ว่ามันยังไรสดอันนี้ครับเป็นโชว์ฝีมือผู้คนจีบสาวผมอ๋อสนใจคนนี้ใช่ไหมครับ สนใจคนนี้ สนใจคนจีบสาว วิธีการจีบสาวให้ดูหน่อยเขาบอกจีบสาวจีบยังไงถามบ้านถามเมืองหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังไม่เข้าขั้นตอนวิธีการจีบสาวสวัสดีสดจุกครับผมเป็นไงสดจุก เอากับบอกแนะนำเพิ่นมาจากปากซองมาจากปากซองคนนี้เพิ่นมาจากไอ้คนนี้มาจากเมืองคำชัยอุดมไส้อุดมชัยสาวอุดมมันมีเพลงอยู่นะเพลงสาวอุดมชัยใช่ไหมนี่ทางเหนือทางใต้มาพอกันทางเหนือกับทางใต้มาเจอกันแล้วมีการรู้จักกันทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ชวนกันมาเที่ยวเมืองจันทร์ซึ่งสาวคนนี้นะครับสาวคนนี้เนี่ยเขาเดินทางมากับคนนี้มาบ้านคนนี้มาทำธุระที่เวียงจันทร์นะครับก็เลยได้มีโอกาสมาหาพี่เบียร์นะครับอยู่ที่เวียงจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มากินข้าวด้วยกันทำกับข้าวกินด้วยกันนะครับสวัสดีน้องเกศรครับผมสบายดีน้องมีไก่น้ำเจียวผมนี่น้องครับผมคนนี้นี่เขาเดินทางมาจากปากซองเนี่ยมาจากเมื่อกองนะน้องสอนเนี่ยน้องเกศรเจ้าวิไลเนี่ยเขาไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่เมืองปากซองอืมแต่อยู่ที่เมืองปากซองน้องสายฝนน้องสายฝนรู้จักกับผมมานานแล้วครับเรารู้จักกันมานานแล้วอย่าง5ปีนะครับ5ปีส่วนคนนี้รู้จักกันมา5นาที รู้จักกันมานานครับผมเฮ็ดหยังกินอ๋อครับผมก้อยซีนครับผมมาเพียนะครับแล้วก็อ้อมนะครับมาเพียแล้วก็อ้อมนะครับมีมาเพียมีสมพักแน่สมพักเนาะพี่มีจักมีแนวแก่แน่น้อยนึงผลแนวแก่ต่างญี่ปุ่นมากินน้ำกันได้น้องสอนเด้อสบายดีสบายดีสุขุสุขคนสวัสดีน้องจุกนะครับสวัสดีใครเนี่ยอ้อมสาวเมืองอุบลชุดที่พงวอดถือใจไขว่ก็มีเอาเอาเอามาบัดเนี่ยหันมาไหมมาบัดเนี่ยนี่แหละรถก่อนทำมาสดยังสดเนี่ยมาพี่น้องมาสิ้นฝีมือสาวเล่าไต่เล่าเนื้อคลิปนี้ก็ว่ามียังหลายหรอกครับแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นอีกมุมหนึ่งของการเดินทางคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ